ไปดูเรื่องราวของนักเทนนิสชาวเช็กกันบ้างนะครับ2นักเทนนิสชาวเช็กนี้ตอนนี้ถอนตัวออกจากโอลิมปิกเกมแล้วนะครับเนื่องจากกลัวเรื่องของไวรัสซิก้านะครับโจที่2นักขู่ลูกสกอราดจากเช็กนะครับคือโทมัสเบอร์ดิชมือ8ชายของโลกนะครับและคาโรไลนาพริสโกวามือ16โลกของโลกนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับประกาศถอนตัวไม่เดินทางไปรับใช้ชาติไล่ล่าเหรียญรางวัลในมหกรรมโอลิมปิกเกมริโอ2016ที่ริโอดิจาเนโรประเทศบราซิลนะครับซึ่งจะชิงชัยกันเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากหวั่นเกรงเรื่องของไวรัสซิก้านะครับเบอร์ดิชนั้นเปิดเผยถึงการตัดสินใจครั้งนี้นะครับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆสำหรับตัวเองนะครับหลังจากใช้เวลาอย่างยาวนานที่ใคร่ครวญจึงขอถอนตัวเพราะไม่อยากให้ตัวเองนั้นเอาสุขภาพไปเสี่ยงและไม่อยากให้คนที่รักต้องเป็นห่วงหากตัดสินใจเดินทางไปแข่งขันนะครับต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้ผิดหวังด้วยโดยเบอร์ดิชนั้นถูกวางเอาไว้ว่าจะให้ลงแข่งประเภทชายเดี่ยวขณะที่ในประเภทชายคู่นะครับถูกวางตัวให้ลงชิงชัยกับราเด็กสปาเน็กซ์นะครับขณะที่พริสโกวาถูกวางตัวให้ลงแข่งประเภทหญิงนะครับร่วมกับลูซี่ซาฟาโรวานะครับสำหรับนักเทนนิสชื่อดังที่ประกาศถอนตัวออกไปก่อนหน้านี้ก่อนเบอร์ดิชและพริสโกวานะครับคือมิลอสราโอนิกนักขั่วชาวแคนาดานะครับดีกรีรองแชมป์เทนนิสการสนามวิมเบิลดัน2016ยังมีซิมโมน่าฮาเลปนะครับมือ5หญิงของโลกจากโรมาเนียที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้นะครับคือไวรัสซิก้านี่ต้องบอกว่าทำให้นักกีฬาที่จะไปแข่งโอลิมปิกหลายคนนั้นถอนตัวไปมากนะครับโดยเฉพาะเทนนิสและกอล์ฟนะครับ